นอข่าวโดยสำนักข่าว INN14นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะอนุสรร้องกกต.ให้ตรวจสอบคนโทรสรรเสริญนะคะโดยเร่งด่วนส่วนโครงการชิมช็อปใช้ระบบล่มมองว่าเป็นความพยายามหาผลประโยชน์ทางการเมืองหรือไม่ค่ะนายอนุสรเอี่ยมสะอาดโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าอยากเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ตั้งกรรมการตรวจสอบคนโทรสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์โดยเร่งด่วนเพราะการเรียกร้องมีความชัดเจนว่าพยายามที่จะแทรกแซงการเลือกตั้งมีการใส่ร้ายโจมตีพรรคการเมืองฝั่งตรงข้ามและส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรมดังนั้นกกต.ต้องแสดงบทบาทการตรวจสอบให้โปร่งใสพร้อมกันนี้นายอนุสรกล่าวถึงโครงการชิมช็อปใช้ของรัฐบาลหลังเปิดลงทะเบียนเกิดปัญหาระบบล่มระบบการลงทะเบียนยังไม่เสถียรจึงตั้งข้อสังเกตว่าเป็นความพยายามที่จะหาผลประโยชน์ทางการเมืองหรือไม่หรือการใช้โครงการลักษณะดังกล่าวเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มบางกลุ่มหรือไม่หรือเป็นเพราะระบบการลงทะเบียนล่มเองจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่ดูแลไปตรวจสอบระบบการลงทะเบียนให้เกิดประสิทธิภาพมากกว่านี้ค่ะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ป่วยโรคซึมเศร้านะคะใช้ปืนจ่อขมับยิงตัวตายในสวนยางข้างบ้านค่ะขณะที่ทางด้านของครอบครัวเผยว่าไม่มีเหตุขัดแย้งหรือบาดหมางกับใครค่ะร้อยตำรวจเอกสมชายซุ่มซิมรองสารวัตรสอบสวนสภ.หาดใหญ่จังหวัดสงขลารับแจ้งมีคนถูกยิงเสียชีวิตในสวนยางพาราหน้าบ้านเลขที่232ซอยน้อมสุวรรณวงศ์หมู่1ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่หลังจากลงพื้นที่ไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน9และตำรวจชุดสืบสวนทั้งสภ.หาดใหญ่และชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาค่ะพบร่างนายสมนึกสุวรรณอายุ57ปีเจ้าของบ้านและเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ของสำนักงานป่าไม้จังหวัดสงขลาตำแหน่งเจ้าพนักงานชำนาญงานนอนเสียชีวิตอยู่ในสวนยางพาราที่ขมับขวามีบาดแผลถูกยิง1นัดค่ะในลักษณะจ่อยิงและพบอาวุธปืนขนาด9มม.ตกอยู่ที่ปลายเท้าพร้อมปลอกกระสุนปืน1ปลอกซึ่งเป็นปืนของผู้ตายเองจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานจากการตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุและชันสูตรศพในเบื้องต้นก็พบว่าเป็นการจงใจยิงตัวตายไม่มีร่องรอยหรือหลักฐานที่เชื่อมโยงกับการถูกฆาตกรรมและจากการสอบถามภรรยาและลูกสาวบอกว่านายสมนึกป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ระหว่างการรักษาตัวค่ะและไม่มีเรื่องขัดแย้งกับใครทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้ลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานและมอบศพให้กับญาติรับไปดำเนินบำเพ็ญกุศลต่อไปค่ะมาดูประเด็นเศรษฐกิจกันบ้างค่ะทางด้านของสสอนะคะเปิดเผยดัชนีผลิตภาคอุตสาหกรรมหรือว่า PMI เดือนสิงหาคม2562ลดลงร้อยละ4จากเทรดวอร์กระทบอุตสาหกรรมรถยนต์เหล็กชะลอตัวไปติดตามประเด็นนี้กับคุณพลอยรุ่งอุ่นวิเศษค่ะนายอดิทัศน์วสีนนท์รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือสสอเปิดเผยถึงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือ MPI เดือนสิงหาคม2512ว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคมหดตัวร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยอุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลลบต่อดัชนี MPI ได้แก่รถยนต์และเครื่องยนต์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ยางเหล็กและเหล็กกล้าขั้นพื้นฐานและน้ำตาลสาเหตุหลักมาจากผลกระทบจากเศรษฐกิจและการค้าโลกที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องเป็นผลจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนประกอบกับค่าเงินบาทแข็งค่าทำให้คำสั่งซื้อจากต่างประเทศชะลอตัวลงส่งผลให้การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไม่รวมทองคำหดตัวลงร้อยละ 9.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเป็นไปได้ยากที่จะมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นพลอยรุ่งอุ่นวิเศษผู้สื่อข่าว INN รายงานจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมค่ะจบการเสนอข่าว 14 นาฬิกา 5 นาทีเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN